ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงทราบความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า323จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่13หน้าที่187ข้อที่181 อุทายิบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่าไหนเล่าสี่จำพวกคืออุทายิบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิกลุ่มรุมเขาอยู่เขาทนมีความดำริอันซ่านไปเหล่านั้นไม่ละเสียไม่บรรเทาเสียไม่กระทำให้สิ้นสุดเสียไม่กระทำให้ถึงซึ่งความไม่มีอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลนี้แลว่าเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่เพราะเหตุใดเล่าเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้อุทายิแต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิกลุ่มลุมเขาอยู่เขาไม่ทนมีความดำริอันซ่านไปเหล่านั้นเขาละอยู่บรรเทาอยู่กระทำให้สิ้นสุดอยู่กระทำให้ถึงซึ่งความไม่มีอยู่อุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลแม้นี้ว่ายังเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่อยู่นั่นเองเพราะเหตุใดเล่าเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้อุทายิแต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิเพราะการหลงลืมแห่งสติในการบางคราวความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิก็กลุ่มรุมเขาอยู่อุทายิระยะเวลาที่สติจะกลับเกิดขึ้นก็ยังช้ากว่าระยะเวลาที่เขาทำให้ความดำรินั้นละไปบรรเทาไปสิ้นสุดไปถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลันไปเสียอีกอุทายิ เปรียบเหมือนบุรุษหยดน้ำสองสามหยดลงไปในกระทะเหล็กที่ร้อนเปรี้ยงอยู่ทั้งวันระยะเวลาที่น้ำหยดลงไปยังช้ากว่าระยะเวลาที่น้ำนั้นถึงซึ่งความเหือดแห้งหายไปอย่างฉับพลันฉันใดอุทายิข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือบุคคลบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิเพราะการหลงลืมแห่งสติในการบังคราวความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิก็กลุ่มลุมเขาอยู่อุทายิระยะเวลาที่สติจะกลับเกิดขึ้นก็ยังช้า
ว่าระยะเวลาที่เขาทำให้ความดำรินั้นละไปบรรเทาไปสิ้นสุดไปถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลันไปเสียอีกอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลแม้นี้ว่ายังเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่อยู่นั่นเองเพราะเหตุใดเล่าเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้อุทายิก็แต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้รู้แจ้งว่าอุปาทิเป็นมูลแห่งความทุกข์ดังนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากอุปาทิหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นแห่งอุปาทิอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลนี้แลว่าเป็นผู้ปราศจากกิเลสหาใช่เป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสไม่เพราะเหตุใดเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลนี้อุทายิบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีอยู่ในโลก